ต่อไปนี้ข้อสอบจะเยอะจะยากขึ้นแล้วครับเพราะว่าเป็นข้อสอบม .3 อ่ะขออภัยใช่ม .3 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 จะเป็นเรื่องของหลักภาษาที่แบบเยอะนิดนึงนะฮะจะต้องรวบรวมทุกอย่างนะครับใครที่อยู่ชั้นม .3 แล้วเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะต้องเดี๋ยวนะสงสัยพี่จะต้องลบหน้ากล้องพี่ใหม่ก่อนใครที่อยู่ม .3 แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องเรียนรู้เรื่องหลักภาษาเยอะและก็ครอบคลุมครับน้องจะต้องเรียนทั้งหมดเลยอ่ะกล้องพี่มันหายไปแล้วอยู่ดีๆก็หายจุ๊บอ่ะไม่เป็นไรนะครับกล้องหายแต่ว่าข้อความอันนี้ยังอยู่เนาะแต่พี่ขอลองเช็คดูแม้มาสะดุดช่วงท้ายจอมืดจอดำนะครับเราดูต่อเลยเนาะทีนี้พี่เก่งดูในให้น้องดูในข้อที่2นะครับกล้องค้างไม่เป็นไรนะครับเราเดี๋ยวพี่ตัดทิ้งเลยข้อใดมีความหมายโดยในนะครับความหมายโดยในไม่สอดคล้องที่จะเติมช่องว่างที่กำหนดให้ไม่น่าที่จะมาเติมไม่น่าที่จะมาเติมอะแบบไม่ควรอะไม่ควรเติมในช่องเนี้ยโอเคเนาะไม่ควรเติมในช่องนี้อ่ะน้องดูนะการแก้ปัญหาความขัดแย้งในหน่วยงานจะสำเร็จลุล่วงได้หากทุกคนจับเข่าคุยกันได้ครับได้คือไม่ใช่ช้อยเนาะเปิดอกคุยกันได้หันหน้าเข้าหากันได้สวมหน้ากากเข้าหากันไม่ได้การสวมหน้ากากเข้าหากันเป็นแง่ลบแง่เดียวคนอื่นเขาเป็นแง่บวกหมดเลยนะครับได้ไหมติ๊บติ๊บติ๊บน้องยังอยู่ดีไหมครับเนี่ยหลุดไปยังน้องนิ่งน้องนิ่งถ้ายังฟังอยู่นะครับกดไลค์กดหัวใจให้พี่หน่อยพี่จะได้เห็นว่ามีน้องยังฟังอยู่เนาะได้อยู่อ่ะโอเคครับต่อไปครับต่อไปข้อต่อไปบอกว่าข้อใดเป็นข้อความแสดงข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นลืมยังข้อคิดเห็นลืมยังควรจะน่าจะอาจจะควรจะน่าจะอยากจะควรควรจะน่าจะอาจจะคุณป้าบริจาคที่ดินเป็นมรดกตกทอดให้โรงเรียนเนี่ยก็บริจาคที่ดินไงบริจาคที่ดินก็โอเคครับไม่มีปัญหาอะไรเป็นข้อเท็จจริงโควิดเริ่มระบาดใช่ที่อู่ฮั่นและมาโอเคได้เท็จจริงตู้หนังสือของบ้านในอดีตเป็นแรงตู้หนังสือของบ้านในอดีตเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันอยากมีบ้านเพื่อช่วยให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขอยากมีบ้านแรงบันดาลใจตู้หนังสือหอสมุดแห่งชาติเดิมชื่อหอสมุดพระราชทานได้ดำเนินการมาแต่อันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะตอบข้อ3ครับทำไมรู้ไหมครับเพราะว่าข้ออื่นเนี่ยพี่เก่งอ่านดูแล้วนะครับน้องลองตัดสินใจดูพออ่านดูเนี่ยความรู้สึกของมันจะเป็นเหมือนว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นความจริงเรื่องจริงที่ยอมรับได้นะเรื่องจริงที่ยอมรับได้แต่ว่าใน
ข้อ3เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเกิดการคิดการคาดเดานะครับอ่ะต่อเลยครับต่อเลยครับข้อ4ฮะข้อ4ข้อ4วันนี้พี่เก่งจะให้ถึงสัก10ข้อนะครับ10ข้อของอันนี้และที่เหลือและที่เหลือเดี๋ยวพี่เก่งติดค้างไว้น้องเก็บเอกสารนี้ไว้นะน้องเก็บเอกสารนี้ไว้นะครับเดี๋ยวพี่เก่งจะมาติวให้น้องใช้เอกสารนี้วันนี้เดี๋ยวพี่จะถึงสักข้อที่10นะนะครับโครง4สุภาพบาทใดมีความหมายโดยในน้องดูเลยครับความหมายโดยในความหมายโดยในคือไม่ได้กล่าวตรงๆเพื่อนกินโอเคไหมเพื่อนตายฝากผีฝากผีฝากไข้1 3 4ครับตอบข้อ3ความหมายโดยในคือไม่กล่าวตรงๆคือไม่กล่าวตรงๆคือกล่าวแบบเนี่ยคำแบบเนี้ยเพื่อนกินอย่างเงี้ยไม่ได้เพื่อนที่เพื่อนมากินข้าวบ้านเราไม่ใช่เพื่อนกินคือเพื่อนที่ไม่จริงใจหรอกคือเพื่อนฉับฉวยเพื่อนตายคือเพื่อนรักเพื่อนที่พร้อมจะเคียงบ่าเคียงไหลไปกับเราอย่างเงี้ยนะครับต่อครับต่อข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในข้อความข้างต้นไม่ได้กล่าวถึงในข้อความข้างต้นนะไม่ได้กล่าวถึงในข้อความข้างต้นเกิดกระแสข่าวดาวเคราะห์น้อยชนโลกอีกครั้งครั้งนี้พูดว่าดาวเคราะห์น้อยนี่ชื่อว่า2018ซึ่งจะโคจรใกล้ที่สุดในวันเท่านี้น้องน้องวงไว้นะน้องไม่ต้องไปอ่านมันหรอกในวันเท่านี้ก่อนหน้าวันเลือกตั้งของ สหรัฐเพียง1วันแต่ความเป็นไปได้จะเกิดต่อโลกค่อนข้างน้อยมากในตรงนี้เป็นคีย์สำคัญครับความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายค่อนข้างน้อยมากทำไมครับเนื่องจากมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง2เมตรเท่านั้นซึ่งหากพุ่งเข้าชนโลกจริงๆก็เป็นไปได้ที่จะเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศก่อนลงสู่พื้นเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศก่อนลงสู่พื้นหมดแล้วข้อใดกล่าวถึงข้อความข้างต้นวันที่ไม่ได้กล่าวไม่ได้กล่าวไม่ได้กล่าวครับน้องวันที่โคจรเข้าใกล้โลกได้บอกไหม2พย.พูดถึงตัดทิ้งครับขนาด2เมตรพูดถึงตัดทิ้งครับลักษณะภูมิอากาศของโลกมันได้บอกไหมว่าโลกเราร้อนหรือไม่ร้อน การโคจรของดาวเคราะห์น้อยพูดครับว่าดาวเคราะห์น้อยชื่ออะไรอะไรที่ไม่ได้กล่าวถึงคือภูมิอากาศไม่ได้บอกว่าโลกเนี่ยโลกเนี่ยมีภูมิอากาศอย่างไรข้อ6ครับข้อใดสรุปใจความสำคัญของข้อความข้างต้นได้ถูกต้องถูกต้องนะถูกต้องนะดาวเคราะห์น้อยที่จะพุ่งชนโลกเป็นเพียงข่าวลือไม่ใช่ข่าวลือครับเป็นเรื่องจริงเราต้องเชื่อเขาครับเขามีข้อมูลจริงว่าจะมาวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่เป็นเรื่องจริงดาวเคราะห์น้อยจะเป็นอันตรายต่อโลกอย่างใหญ่หลวงไม่ใหญ่ครับเพราะว่าอาจจะสลายได้โอเคไหมดาวเคราะห์น้อยเข้าโคจรใกล้โลกแต่เกิดอันตรายน้อยได้ครับดาวเคราะห์น้อยจะมีเส้นได้คือไม่ใช่นะครับเดี๋ยวนะเขาบอกว่าข้อใดกล่าวสรุปใจความสำคัญข้างต้นได้ถูกต้องโคจรเข้าใกล้โลกแต่ก่อให้เกิดอันตรายน้อยมันเกิดอันตรายน้อยหรือไม่เกิดเลยค่อนข้างน้อยอ่ะได้อยู่ข้อ6ไอ้ข้อ4ข้อ4ดาวเคราะห์น้อยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรเมื่อมาอ๋อมี2เมตรเนี่ยได้แต่เมื่อมาถึงพื้นโลกมันเกิดอะไรขึ้นครับน้องมันถูกต่อด้วยว่าดาวเคราะห์น้อยเนี่ยมันมีเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรเมื่อมาถึงพื้นโลกมันเหมือนว่าที่ผ่านมามันใหญ่แล้วพอมาถึงโลกมันเหลือ2เมตรแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับขนาดมันจริงๆอ่ะ2เมตรแต่มาถึงโลกเนี่ยสลายหมดตอบข้อ3ดีสุดไม่ได้ดีสุดหรอกถูกเลยแหละ
ข้ออื่นไม่โอเคลบกล้องก็ไม่ได้นะครับอึ๊บซ่อนโอเคครับต่อไปข้อที่7ครับน้องเปิดข้อ7เลยนะครับข้อ7ข้อนี้ตอบ7และ8ครับน้องตอบ7และ8อ่ะต่ออ๋อมันมีเสียงพี่พูดอยู่ตรงนี้ต่อนะข้อ7และ8ครับถามน้องว่าข้อมูลเนี้ย1ข้อความข้างต้นเนี่ยน่าเชื่อถือตามข้อใดกับ8ใช้กลวิธีการเปรียบเทียบด้านใดส่วนใดใช้การเปรียบเทียบดูซิว่าส่วนใดมีการเปรียบเทียบเปรียบเทียบส่วนใดน่าเชื่อถือตามข้อใดอ่ะดูภาวะข้อมูลเกินขนาดเกิดจากการแข่งขันกันนำเสนอบนข้อมูลโลกดิจิตอลโลกดิจิตอลในมีการแข่งขันข้อมูลชนิดหนึ่งแต่ว่าข้อมูลนั้นมันเกินขนาดจำนวนมหาศาลมากเกินกว่าสมองของคนจะรับไหวเกินกว่าสมองของคนจะรับไหวจึงส่งผลให้ผู้เสพเนี่ยเกิดความสับสนกล่าวคือไม่สามารถเข้าใจบางประเด็นได้นั่นหมายถึงทุกคนเหมือนกำลังแหวกอยู่ทุกคนเหมือนแหวกว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรของข่าวสารถ้าจะถามว่าข้อใดเป็นการเปรียบเทียบพี่เจอแล้วครับอยู่ในเวิร์ดที่3เจอแล้วเห็นไหมน้องอ่านไปถ้าน้องอ่านโจทย์ก่อนถ้าน้องอ่านโจทย์ก่อนนะครับน้องจะเห็นคำตอบเลยล่ะนะครับทำให้สมองเต็มไปด้วยข่าวปลอมข้อมูลที่ผลิตซ้ำมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าไร้คุณภาพด้วยมันคืออย่างนี้ครับข้อมูลในโลกดิจิตอลเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นทุกคนต่างปล่อยข่าวมาแบบเป็นขยะลบมากสมองเกินจะรับไหวมันไม่มีประโยชน์ก็มีสมองเต็มไปด้วยข่าวปลอมสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับน้องมันบอกน้องเรื่องเกี่ยวกับอะไรข้อความข้างต้นน่าเชื่อถือตามข้อใดนะครับนะมันให้เหตุผลชัดเจนไหมมันมีเหตุและผลชัดเจนไหมเหตุและผลเหตุคือข้อมูลเกินขนาดผลมันคือสมองมันเต็มไปเกิดความสับสนอันนี้พอได้อยู่ครับ2 อ้างอิงแหล่งที่มาได้บอกไหมครับว่าแหล่งที่มาจากหนังสือใดหรืองานวิจัยใดไม่ได้บอกครับนำเสนอแนวทางแก้ไขให้เราไหมครับมีแนวทางแก้ไขให้เราไหมว่าแนวทางแก้ไขคือเราจะต้องไปดีลีทอะไรอะไรกดอะไรตรงไหนไม่มีครับเราอารมณ์ชวนให้ผู้อ่านปฏิบัติตามน้องอ่านแล้วน้องรู้สึกอยากปฏิบัติตามไหมครับไม่เกี่ยวเราแค่ฉุกคิดเฉยเอ้ยเหตุผลเขาโอเควะเอ้ยเขาให้เหตุผลมาเรามีความเชื่อได้เพราะนั้นให้เหตุผลชัดเจนน้ำหนักมาทางนี้เลยครับนะครับข้อ9ข้อ9พระบรมราโชวาทต่อไปนี้กล่าวสรุปได้สมเหตุสมผลบางทีข้อสอบไม่ได้ถามอะไรจริงจังเกี่ยวกับคำราชาศัพท์พระบรมราโชวาทให้เรารู้สึกอ่านสรุปเฉยๆนะครับหนังสือครับทำไมเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่เก่งที่พี่เก่งหยุดเมื่อกี้เนี่ยพี่เก่งกำลังจะให้น้องเห็นประโยคความเดียวเนี่ยหนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างมาเห็นไหมครับถึงแม้มันจะมีคำว่าและก็จริงแต่ในที่นี้มันไม่ได้บอกว่าหนังสือสะสมความรู้หนังสือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างมาไม่ใช่หนังสือเป็นเราเจอคำกริยาตัวคำว่าเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือก้อนทั้งก้อนซึ่งเป็นส่วนเติมเต็มมันไม่ใช่กรรมนะหลังคำว่าเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือหลังคำว่าเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือพี่เก่งบอกไปแล้วเมื่อวานนี้ว่ามันเป็นส่วนเติมเต็มไม่ใช่กรรมพี่เก่งเป็นครูครูไม่ใช่กรรมของพี่โอเคพี่ไม่ได้ไปกระทำกับครูแต่บอกว่าพี่เก่งด่าครูอย่างนี้เป็นการกระทำครับโอเคเนาะกำลังให้น้องมองส่วนความรู้ทำมาคิดมาแต่โบราณจนทุกวันนี้หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญมันคล้ายกับเนี่ยเกิดการเปรียบเทียบเหมือนกันมันคล้ายกับธนาคารความรู้และเป็นออมสินเป็นสิ่งที่ต้องตัวแท้ข้อ9นี้ข้อใดกล่าวสรุปได้สมเหตุสมผลนะครับการอ่านหนังสือทำให้ร่ำรวยทรัพย์สินขึ้นมาสินทรัพย์ก็คือทรัพย์สินนั่นแหละพอหนังสือเป็นธนาคารมั่วป่ะครับร่ำรวยการอ่านหนังสือไม่ได้ทำให้รวยการอ่านหนังสือสมัยโบราณเป็นการสะสมทรัพย์เพราะหนังสือมีราคาแพง
มันได้แกมันเป็นการมันเหมือนเป็นการสะสมทรัพย์สินแต่หนังสือมีราคาแพงเขาไม่ได้กล่าวถึงนะนะครับการอ่านหนังสือทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้ครับเพราะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ครับเก็ตเลยโอเค4การอ่านหนังสือทำให้มนุษย์สมัยก่อนฉลาดเพราะไม่มีหนังสือแพร่หลายสมัยนี้ก็ฉลาดครับการอ่านหนังสือไม่จำเป็นต้องสมัยก่อนหรอกเพราะไม่มีหนังสือแพร่หลายเท่าสมัยนี้เขาไม่ได้พูดไว้ครับหนังสือมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ3ข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วครับข้อสุดท้ายของวันนี้การแสดงความคิดเห็นข้อใดโต้แย้งครับโต้แย้งกับข้อความต่อไปนี้สมเด็จพระสุริโยไทยครับเป็นมเหสีในสมเด็จพระท้าวจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิขอไปเมื่อครั้งอยุธยายกกองทัพไปที่เนี่ยตรงเนี้ยน้องไม่ต้องอ่านนะน้องวงไว้แล้วเดี๋ยวน้องก็มาหาละกองทัพอยุธยาเกิดปะทะกับกองทัพพระเจ้าแปรซึ่งช้างทรงเรียกเป็นช้างนะครับชื่อมีคนโทรอีกครับน้องซึ่งช้างทรงของเจ้าจักรพรรดิเสียทีนะครับช้างทรงของพระเอกอ่ะเจ้าจักรพรรดิเป็นพระเอกแล้วกันเนาะเสียทีให้ข้าศึกพระเจ้าแปรจึงขับไล่มาอย่างกระชั้นชิดพระสุริโยไทยครับเห็นพระสวามีอยู่ในอันตรายจึงรีบขับช้างเข้าขวางทำให้พระสุริโยไทยทันยุทธถีแทนกับพระเจ้าแปรด้วยความเร่งรีบนางจึงตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบเป็นจังหวะให้พระเจ้าแปรฟันด้วยอังสะขาดฟันสะพายแรงค่ะน้องไม่เห็นพี่ไม่ดีเลยน้องไม่เห็นแอคติ้งเลยเนี่ยพี่ทำท่าแอคติ้งให้ดูเนี่ยนะครับกล้องมันหายไปแล้วมันเสียสมเด็จสุริโยไทยไม่น่าต้องสิ้นพระชนน้องดูนะมันบอกว่าเป็นความคิดเห็นไม่น่าต้องสิ้นพระชนแต่ทรงเลือกชีวิตเพื่อสิ่งสำคัญกว่าเฮ้ยพี่เห็นคำว่าไม่น่าเขาถามน้องว่าความคิดเห็นโต้แย้งอะไม่น่าต้องสิ้นพระชนน่ะพี่มองเห็นความคิดเห็นโต้แย้งว่ะพี่เก็ตอันนี้นะเนี่ยไม่น่าต้องเนี่ยอ่ะดูข้ออื่นก่อนสมเด็จจักรพรรดิไม่อาจบังคับไม่สามารถไม่ลังเลไม่ควรอ๋อมันโต้แย้งหมดเลยครับน้องแต่ว่าขอโทษมันเป็นทัศนะหมดเลยความคิดเห็นหมดเลยแต่ดูว่าข้อไหนเป็นสไตล์โต้แย้งกับข้อความข้างบนแล้วกันแต่ทรงเลือกรักษาชีวิตเพื่อรักษาสวามีได้อยู่ครับน้องพระมหาจักรพรรดิไม่สามารถบังคับช้างได้ตามประสงค์ใช่เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ใช่ไหมข้างบนเนี่ยโต้แย้งพระเจ้าแปรไม่ลังเลพระเจ้าแปรโอเคสุริโยไทยไม่ควรลบพระเจ้าแปรทำให้เสี่ยงชีวิตเพราะเป็นหญิงตอบอะไรกันนะครับน้องมีทักษะการลบน้อยกว่าข้อใดโต้แย้งกับความคิดต่อไปนี้มันไม่ได้พูดถึงทักษะการลบอ่ะมันพูดถึงการเสียจังหวะมากกว่าและการเป็นหญิงพี่ให้น้ำหนักในข้อที่4นะอ่ะน้องๆลองคัดค้านไว้ก็แล้วกันนะครับถ้าอย่างไรอ่ะน้องเจอคำตอบโอเคกว่าหรือยังไงน้องก็ลองช่วยพี่แต่ว่าข้อนี้พี่ขอทิ้งท้ายไว้ที่ข้อที่4นะครับมีติววันไหนอีกนัตยาครับพี่เก่งจะติวทุกวันพฤหัสครับที่เพจนี้นะที่เพจนี้ติวทุกวันพฤหัสนะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้อง
เหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ควายขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ